สวัสดีครับพบกับผมแจ็คมันนี่แบทเทอร์นะครับวันนี้เราจะมาทำการวิเคราะห์แนวโน้มหุ้นวันที่6 กันยายน 64นะครับมาวิเคราะห์กันก่อนเปิดตลาดนะครับโดยหุ้นที่เราจะมาดูกันก็จะมีครับ Delta CPO Macro K Bank PTT บ้านปู GPSC BBL แล้วก็ Super นะครับเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาเดี๋ยวเรามาเริ่มต้นกันเลยนะก็มาดูเซตกันก่อนนะครับเซตก็ ยังเป็นแนวโน้มขาขึ้นอยู่นะครับตอนนี้ก็สร้างแนวต้านใหม่อยู่ที่1657นะครับแล้วก็แนวรับเหมือนเดิมนะ1642นะครับอย่าให้หลุดเนาะถ้าหลุดก็จะมันก็จะมีโอกาสย่อลงมานะครับที่1628ได้นะครับนะก็ถือป้ายนะครับขาขึ้นก็ทนรวยไปนะครับ โอเคมาดูหุ้นตัวแรกนะครับตัวกัฟนะก็อย่างที่บอกไปนะครับใครที่ดูวิแคร์กราฟไปก็น่าจะพอได้ประโยชน์บ้างเนาะก็คือขึ้นมาถึงแนวต้านแล้วนะครับก็คือ 42.25 นะถ้าสามารถผ่านไปได้อีกก็แนวถัดไปคือ 49.25 เลยนะเดี๋ยววัดให้ดูก่อนคร่าวๆว่าเท่าไหร่นะเท่าไหร่นะอีกเท่าไหร่ 15% นะอีกประมาณ 15% นะครับเงื่อนไขคือต้องยืนเหนือ 42.2 42.5 ให้ได้แบบแข็งๆนะ 42.5 ให้ได้แบบแข็งๆเพื่อจะไปต่อนะครับคนที่มีของก็วาง stop loss ไว้ที่40บาทนะสำหรับตัวกัฟนะครับเดี๋ยวผมเลื่อน stop loss ขึ้นมาให้นะเป็น40บาทตรงนี้นะครับ ตัวถัดไปครับเดลต้าโอ้โหนี่มันบั้งไฟพญานาคนะคุณอย่าไปกลัวนะครับคือคำถามคือเขาลงแล้วก็เขาไซด์เวย์มา1เดือน2เดือนคุณว่าถ้าเขาเก็บของที่ราคาเท่านี้คุณคิดว่าเขาจะขึ้นแค่นี้หรอไม่มีทางนะไม่มีทางนะคุณดูนะครับคืออดีตเขาเนี่ยเห็นไหมเขาเก็บปึ๊บแล้วขึ้นไงขึ้นเป็นเดือนเนี่ยไซด์เวย์ขึ้นเป็นเดือนไซด์เวย์ขึ้นเป็นเดือนนะครับเพราะฉะนั้นอันนี้เป็นแค่การเริ่มต้นนะครับแค่การเริ่มต้นเนาะคนที่มีของก็อย่างที่บอกนะครับก็วาง stop loss ไว้ที่544 บาทนะแนวต้านถัดไปคือนี่เลยไฮเดิมนะครับคือ838นะครับถ้าผ่านไปได้ก็นู่นเลยครับตีไว้ให้เรียบร้อยละ994 1174นะครับ ตัวถัดไป CPO นะครับก็ยืนไม่ไหวนะครับเปลี่ยนเป็น2เขียวนะนะครับอย่าให้หลุด63นะเนี่ยอันนี้ปิด63พอดีเป๊ะเลยนะครับถ้าหลุด63นี่ก็ขายทำกำไรบ้างนะครับสำหรับตัว CPO นะแมคโครนะครับตัวนี้ก็ยังใช้ได้นะแมคโครก็ยังใช้ได้นะครับก็ยังบ้างไฟอยู่นะครับพื้นฐานไม่เกี่ยวข้องนะแมคโครก็ได้ทำการวิเคราะห์ไปแล้วพื้นฐานเดิมๆทั้งงบกำไรนั่นนู่นนี่เหมือนเดิมนะครับแต่อันนี้คือทางเทคนิคนะที่มีการเกี่ยวข้องกับทางโลตัสนะก็ลองไปฟังข่าวดูนะครับแต่ทางกราฟเนี่ยมันมีผลประโยชน์แน่นอนนะครับเนาะคนก็มีของก็วาง stop loss ไว้ที่ 46.25 นะครับแนวต้านถัดไป57นะครับแล้วก็ 64.75 นะครับตัวถัดไป K Bank ครับก็ยังเป็นแนวโน้มขาขึ้นอยู่นะคือยังฝืนเป็นขาขึ้นอยู่นะครับอย่าให้หลุดนะครับอย่าให้หลุด121นะอย่าให้หลุด121นะครับก็ระมัดระวังนะตัวแบงค์นะแต่ว่าถ้าหุ้นมันขึ้นมาเนี่ยคือเขาก็จะดันหมดแล้วครับดันเนี่ยอาจจะไซด์เวย์เหมือนตอนนี้ตอนที่ช่วงเดือนพฤศจิกายนก็ไซด์เวย์ตึ๊ดๆแบบนี้แล้วก็พุ่งต่อนะครับก็ถือต่อไปนะครับหรือคุณจะวาง stop loss ไว้ที่เนี่ยตรงนี้ก็ได้พาราบอลิกซาน115 บาทก็ได้นะครับแนวต้านถัดไป130นะตัวถัดไปครับ PTT ก็ยังไม่อยากลงนะก็ยังสองแดงมาเมื่อวานใช่ไหมวันนี้เปลี่ยนเป็นเขียวนะครับก็ยังไม่อยากลงอ่ะนะก็นะครับระมัดระวังนะคนที่มีของวาง stop loss ไว้ที่37นะครับแนวต้านก็42นะขอให้ยืนเหนือ38ให้ได้แบบแข็งๆก่อนแล้วกันค่อยลุ้นไปที่42นะครับตัวถัดไปบ้านปูแอบขึ้นมานะตัวนี้แอบขึ้นมานะครับแล้วก็ยืนเหนือ EMA 75ด้วยเดี๋ยวขอดูก่อนยืนเต็มแท่งด้วยนะครับก็ใช้ได้นะก็มีโอกาสไปต่อที่
12.10 บาทนะครับคนที่มีของวาง stop loss ไว้ที่10.90 บาทนะครับถามว่าเทรดได้ไหมเทรดได้ยังเหลือแก็ปอยู่ยังเหลือแก็ปอยู่นะครับตัวถัดไป GPSC นะครับก็เป็นแนวโน้มขาขึ้นเนาะคนที่มีของวาง stop loss ไว้ที่79.5นะครับเลื่อน stop loss มาวางไว้ตรงนี้เลื่อนมาวางไว้ตรงนี้นะครับ79.25เนาะก็ลุ้นขอให้เขายืนเหนือตัวอันนี้คือเท่าไหร่เนี่ยเดี๋ยวขอ83.5ให้ได้นะครับถ้ายืนได้ก็ไปต่อที่88นะ8888แล้วก็98เลยนะครับสำหรับตัว GPSC นะตัวถัดไปนะครับ BBL ก็ไม่สามารถยืนเหนือแนวต้านใช่ไหมที่118ได้ก็โดนตบลงมานะครับตบย่อเพื่อถ้ามันจะขึ้นมันต้องไปต่อนะคนที่มีของก็วาง stop loss ไว้ที่111 บาทนะครับตัวถัดไปซุปเปอร์ตัวนี้ไม่ได้เข้ามานานนะไม่ได้เข้ามานานนะครับในแต่ว่านี่ขาขึ้นแล้วนะขาขึ้นแล้วนะแบบมีตัวบอกด้วยว่ายังจะขึ้นจริงหรือเปล่าเนี่ยอะไรเงี้ยนะหลังจากแบบด็อกแดกมานานนะครับคือช่วงนี้เนี่ยมันขึ้นนิดเดียวนะแต่ว่านี่ขึ้นตัวบักเอฟเลยนะเนี่ยใหญ่มากนะคือมีลุ้นนะครับที่แนวต้านเดิมนะ1.10 บาทนะครับคนที่มีของตอนนี้ก็วาง stop loss ไว้ที่88 สตางค์นะครับโอเควันนี้คุยยาวหน่อยนะก็หวังว่าคงจะได้ประโยชน์นะครับพร้อมกับการวิธีการอ่านกราฟนะครับก็ฟังไปเรื่อยๆนะเดี๋ยวคุณก็จะเข้าใจเองว่าสองเขียวคืออะไรหลุด EMA คืออะไรอะไรเงี้ยนะครับก็ประมาณนี้เนาะหวังว่าข้อมูลนี้คงมีประโยชน์สำหรับเพื่อนๆนักลงทุนนะครับถ้าเพื่อนๆถูกใจก็ฝากกดไลค์กดแชร์ให้ผมด้วยนะครับจะได้เป็นกำลังใจให้คนทำคลิปนะครับแล้วก็สำหรับคนที่อยากได้ค่าคอมแบบ VIP ก็สามารถกดเกาะข้อมูลข้างล่างได้เลยนะครับแล้วก็สำหรับคนที่อยากสนับสนุนผมก็กดสมัครสมาชิกที่หน้า YouTube ได้เลยนะครับก็จะมีการบ้านหุ้นให้นะครับเลเวล1ก็ทุกๆวันจันทร์นะครับเลเวล2ก็จันทร์พุธศุกร์เลเวล3ก็ทุกวันนะครับพร้อมกับ TFX เนาะโอเควันนี้คงประมาณนี้ครับ